งานวิจัยครั้งแรกในชีวิตของเด็กๆกลุ่มนี้เริ่มต้นด้วยความสนุกสนานภารกิจหลักคือการทำความรู้จักกับสายน้ำในบ้านเกิดให้มากขึ้นจุดจ่ายน้ำประปาจุดแล้วจุดเล่าในหมู่บ้านกำลังถูกบันทึกลงในบัญชีน้ำของตำบลเป็นครั้งแรกเช่นกันที่ชาวตะพงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิจัยต่างถิ่นบนสายน้ำเดียวกันย่างก้าวของงานวิจัยที่ต่างคนต่างทุ่มเททำกำลังเคลื่อนไปอย่างมั่นคงด้วยความหวังที่จะพบคำตอบของสายน้ำที่ดีกว่าวันวานน้ำไม่ดีปั๊บทุกอย่างมันเสียไปหมดทุกอย่างกระทบไปหมดเลยเนี่ยบางทีเราวิ่งไปในทะเลมีสารพัดพลาสติกพวกอะไรสารพัดลอยเกินยางหอยเนี่ยขุดมาเนี่ยอาจจะมีกลิ่นขาดน้ำมันขนาดปานไหมมันยังแทกหนีหน้าขึ้นบกเนี่ยแล้วคนจับไปบริโภคโอ้มันเจอสารพิษตัวไหนมีขนาดว่าเราไปที่ฝ่ายเก็บกันนะขยะอะไรกันเขายังทิ้งครอบไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับพวกโรงงานหรืออะไรนี่ก็ไม่รู้นะไปโทษเขาอะไรเราก็ไม่รู้ไม่แน่ใจอะไรคนทำลายเยอะท่อเห็นผมท่อสำนักบางทีผมวันเนี่ยผมไม่อยากยุ่งเนี่ยเพราะแม่น้ำทั้งสายคือทรัพยากรฐานชีวิตของผู้คนหลากหลายตลอดระยะทางราว50กิโลเมตรของแม่น้ำระยองหรือคลองใหญ่จากต้นน้ำออกสู่ทะเลจึงเต็มไปด้วยเสียงแห่งความคลางแคลงใจการมองเห็นปัญหาเฉพาะที่ผลปลายเชื่อมโยงกลับไปหาเหตุที่มาไม่ได้เปลี่ยนชาวชุมชนให้กลายเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของตนกำหนดอนาคตตัวเองไม่ได้เพราะไม่เข้าใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับบ้านเกิดเมื่อความไม่รู้เป็นปัญหาใหญ่สิ่งที่เราต้องการคือเครื่องมือเพื่อสร้างความรู้หน้าที่ของมันเวลาดาวเทียมส่งมาเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นนี่เป็นวิธีคิดเริ่มต้นที่จุดประกายให้โครงการวิจัยเล็กๆเกิดขึ้นในชื่อ Earth School โดยมีเด็กๆจาก6โรงเรียนในสังกัดเทศบาลระยองเข้าร่วมในค่ายปฏิบัติการ Earth School เด็กๆได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Multispec ซึ่งช่วยวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมในเบื้องต้นสีสันที่หลากหลายในภาพถ่ายไม่เพียงช่วยจำแนกว่าวัตถุที่ปกคลุมพื้นโลกคืออะไรเท่านั้นแต่ยังสามารถบอกถึงคุณภาพของสิ่งนั้นๆได้ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ที่เด็กๆทดลองวิเคราะห์อยู่นี้ยังให้ข้อมูลเมืองระยองเปรียบเทียบย้อนหลังถึง30ปีหากเข้าใจหลักการเบื้องต้นเด็กๆก็จะรู้ว่าบ้านเกิดของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างภาพถ่ายดาวเทียมจึงแตกต่างจากแผนที่ทั่วไปที่เคยสัมผัสประสบการณ์ใหม่นี้ทำให้พวกเขาได้รู้จักระยองในมิติที่ลึกขึ้นโดยเฉพาะเมื่อลงไปถึงพื้นที่ลงมือสำรวจด้วยตัวเองเด็กๆยังได้เห็นของจริงด้วยว่า1พิกเซลในภาพถ่ายดาวเทียมกว้างขนาดไหนพิกเซลที่อยู่ในภาพถ่ายดาวเทียมหรือในคอมอะค่ะมีขนาดเล็กแต่พอมาดูพื้นที่จริงจะมีขนาดใหญ่กว่าค่ะถ้ารู้สึกว่ามันใหญ่มากเลยค่ะ1พิกเซลอะเวลาฝนตกมาเนี่ยการอ่านภาพถ่ายดาวเทียมเป็นความรู้พื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงสภาวะการของสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งเรื่องของอากาศและน้ำเป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้เด็กๆเกิดคำถามอันนำไปสู่ประเด็นในการทำวิจัยบางวันน้ำก็ลดบางวันน้ำก็ขึ้นเยอะในเวลาเดียวกันค่ะก็สงสัยว่าในอนาคตข้างหน้าระดับน้ำในแม่น้ำระยองจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะคะสงสัยว่าค่าความเค็มและค่าความสูงของแม่น้ำระยองค่ะ
มันมีผลอะไรเกี่ยวกับแม่น้ำระยองหรือเปล่าค่ะผมสงสัยว่าทำไมอุณหภูมิของจังหวัดระยองจึงเพิ่มสูงขึ้นบางทีอ่ะน้ำฝนมันก็ตกน้อยตกมากก็อยากรู้ว่าสภาพอากาศในตอนนี้ในจังหวัดระยองอ่ะมันจะมีผลต่อปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาหรือเปล่าค่ะก็อยากรู้ครับว่าในแม่น้ำระยองครับมันจะมีพวกค่าความใสน้ำมากหรือน้อยครับแล้วก็มีค่าความขุ่นในน้ำมากหรือน้อยครับโจทย์ของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปภายใต้ประเด็นใหญ่คือเรื่องน้ำเป็นประเด็นการวิจัยเล็กๆแต่หลากหลายซึ่งเมื่อประกอบเข้ามาด้วยกันแล้วจะแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่นี่คือองค์ความรู้แบบบูรณาการถ้าจะเทียบกับเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็คือว่าเด็กอาจจะเข้าใจเรื่องเมฆเด็กเข้าใจเรื่องน้ำเด็กเข้าใจเรื่องประชาชนตอบได้วิชาสังคมวิชาอากาศวิชาอุตุอะไรเงี้ยนะแต่เขาเชื่อมโยงทั้งหมดไม่ได้แต่ในชีวิตแห่งความเป็นจริงก็คือธรรมชาติและมนุษย์ไม่สามารถแยกกันได้นะฮะแต่เพราะความรู้แบบเชื่อมโยงไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายกระบวนการวิจัยจึงใช้ความจริงเชิงประจักษ์คือข้อมูลที่เด็กๆสามารถสัมผัสตรวจวัดปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะพัฒนาเด็กๆให้เรียนรู้ไปทีละก้าวมีค่อยถึงยินมีไปแค่แล้วมันอันนี้อะไรอ่ะหลังจากดูต้นน้ำไปแล้วมาถึงจุดที่ได้สังเกตแม่น้ำไหลผ่านตัวเมืองกันบ้างอาร์ตกับมิกกำลังหาค่าดีโอก็ได้ผลออกมา 1.65 มิลลิกรัมต่อลิตรครับเป็นมันค่ามันน้อยครับส่วนเบนซ์กับยู่ยี่ก็ง่วนอยู่กับการวัดค่าความขุ่นใสของน้ำเพื่อดูปริมาณสารแขวนลอยที่อาจจะมีทั้งโคลนดินหรือสารเคมีเต๋ากับแตงกวาใช้เครื่อง pH meter วัดค่าความเป็นกรดด่างและการนำไฟฟ้าของน้ำปลายน้ำซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในวันนี้อยู่ที่ชุมชนพระสมุทรเจดีย์นักวิจัยน้อยได้พบกับเจ้าของบ้านตัวจริงที่ทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลนมายาวนานอันนี้วัดค่าแห่งความเค็มและกรดด่างดูเหมือนว่าชาวบ้านนักอนุรักษ์ก็อยากร่วมวิจัยกับเด็กๆด้วยเช่นกันงานนี้จึงเห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนสองวัยที่คุยกับลุงเขาก็บอกว่าบริเวณในนี้ครับบริเวณในป่าชายเลนเนี่ยเขาบอกเป็นเขตอนุรักษ์ของเขาจะไม่ปล่อยแบบให้ใครเข้ามาแบบมาจับสัตว์น้ำอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะมีคนกลุ่มอนุรักษ์คอยมาเก็บขยะครับเขาก็สนใจเรื่องของน้ำอะค่ะเขาอยากรู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเราตรวจอะไรอะค่ะดีใจคืออยากจะให้นักเรียนนะเอาความรู้ตรงนั้นเอาความรู้ตรงนี้เอามาใส่แล้วมาถึงกลุ่มเองจะได้รู้ตลอดเส้นทางที่เดินตามรอยสายน้ำจากต้นน้ำจนถึงปากแม่น้ำได้เปิดโลกการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเอื้อให้เด็กๆได้เห็นความจริงที่เคยแยกแตกกระจายหลากมาเชื่อมสายไหลต่อเนื่องรวมกันเป็นเรื่องของแม่น้ำสายเดียวแหล่งน้ำที่อยู่ในภาพคอมพิวเตอร์ค่ะจะมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดแหล่งน้ำในปัจจุบันนะคะเพราะว่าแหล่งน้ำเดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปมากแล้วก็คุณภาพเริ่มไม่ค่อยดีแล้วค่ะน้ำไม่ดีค่าความขุ่นใสก็จะน้อยค่าน้ำไฟฟ้าก็น้อยค่าความขุ่นใสมันขึ้นอยู่กับปัจจัยครับปัจจัยทางด้านการใช้น้ำคนในชุมชนครับถ้าเกิดเขาใช้แบบน้ำแบบรู้รักษาน้ำก็จะใสด้วยครับแต่ถ้าเกิดเขาใช้ไม่ดีก็จะเน่าก็จะเสียทั้งสิ่งปฏิกูลต่างๆค่ะมนุษย์ก็เป็นคนทำอุตสาหกรรมมนุษย์ก็เป็นคนทำให้มันน้ำไม่สะอาดอะค่ะเกิดจากคนทำคนทิ้งไม่เอาใจใส่ทุกคนแหละครับไม่ได้เป็นแค่คนหนึ่งคนหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มแต่เป็นทุกคนมันมีค่ามากขึ้นมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นคือธรรมชาติของความรู้ที่เหมือนกับคลื่นน้ำเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะส่งพลังสร้างผลสะเทือนเคลื่อนแผ่ออกไปจากจุดเริ่มจากคำถามง่ายๆนำไปสู่คำตอบซึ่งกลายมาเป็นความรู้ใหม่ใจเด็กๆจึงเกิดคำถามใหญ่ขยายกว้างออกไปถามใจผู้ใหญ่ชาวระยองทุกคนในฐานะที่เราเป็นคนที่นี่ใช่หรือไม่ว่าเราจะต้องเป็นผู้กำหนดความเป็นไปของสายน้ำที่เป็นทรัพยากรฐานชีวิตของเรา
ชุมชนนะคะไม่ปล่อยสิ่งปฏิกูลหรือน้ำเสียลงมาน่าจะเท่าไหร่ค่ะส่วนโรงงานอุตสาหกรรมก็ขอให้ลดมลพิษลงอะค่ะก็อยากให้แบบไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำครับแล้วก็รักษาน้ำเลยครับอยากให้โรงงานแบบบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งถึงถ้าเกิดบำบัดดีแล้วก็พยายามแบบให้มีค่า DO ให้ได้มากที่สุดก่อนปล่อยลงน้ำครับให้ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดระยองให้ดีขึ้นอย่าทำให้จังหวัดระยองเกิดผลเสียไปมากกว่านี้ค่ะคือการวิจัยที่สร้างความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแม้วันนี้เด็กๆจะยังไม่พบคำตอบของปัญหาในภาพใหญ่แต่กระบวนการวิจัยที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับความเป็นจริงสร้างให้เกิดความเข้าใจใหม่สายน้ำระยองคือระบบความสัมพันธ์แบบเป็นองค์รวมที่เราต่างร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอยู่ในนั้นความรู้นี้กลายเป็นฐานทุนหมุนวงจรการเรียนรู้ใหม่เกิดคำถามใหม่ยกระดับและพัฒนาขึ้นไปเกิดการปฏิบัติการวิจัยไปสู่การหาทางออกคือความรู้ที่เปลี่ยนเราให้กลายเป็นพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเมื่อวันนี้นักวิจัยน้อยเชื่อมโยงชีวิตของแม่น้ำระยองเข้ากับอนาคตของตนและชุมชนเราจึงยังหวังได้ถึงพรุ่งนี้ของสายน้ำมีความหวังเด็กเข้ามาเรียนรู้ทุกวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันกลับมาพัฒนาถิ่นกำเนิดของตัวเองตรงนี้ถ้าเราไม่ให้ความรู้เขาไม่ให้แนวคิดเขาทุกคนก็จะหนีไปกระจุกตัวกันอยู่ในเมืองแล้วก็จะทิ้งถิ่นกำเนิดเนี่ยให้ใครก็ไม่รู้ล่ะมาคอยแก้ปัญหาอย่างน้อยผู้ใหญ่เขาก็ต้องมองมาตรงจุดนี้แล้วว่าขนาดเด็กระดับประถมนี้ยังเห็นความสำคัญของน้ำเขาคงจะรู้สึกว่าเขาก็อยากจะรักแม่น้ำของเขาบ้างย่างเข้าเดือนเมษายนผลไม้กำลังแข่งกันโตวันโตคืนเป็นช่วงที่ต้องการน้ำหล่อเลี้ยงมากที่สุดแต่กลับแล้งที่สุดด้วยเช่นกันการขาดแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่ทำให้ชาวสวนผลไม้ตำบลตะพงต้องอาศัยน้ำฝนหล่อเลี้ยงผิวดินหากฝนขาดช่วงนั่นหมายถึงผลผลิตที่เฝ้าทนุถนอมมาแรมปีอาจสูญเปล่าตั้งแต่จำความได้มาเนี่ยปริมาณน้ำฝนมันลดน้อยมาเรื่อยมันก็แห้งหมดเลยจ้ะมาน้ำในบ่อจะไม่มีเลยต้องซื้อน้ำเขาลุงเนี่ยเคยซื้อน้ำวันหนึ่งหลายเที่ยวทำไมซื้อเนี่ยไม่ทันจะปล่อยให้ตายก็ไม่ได้อ่ะเพราะว่าเราปลูกมา7 ปี 8 ปีถึงจะมีลูกแล้วถ้าเราปล่อยให้ตายเราก็ไม่ได้อะไรเลยวิกฤตภัยแล้งซ้ำซากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานหลายปีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่กรมชลประทานและอบต.ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นคือการส่งรถบรรทุกน้ำบ่อเก็บน้ำปริมาณมหาศาลขนาดนี้บอกถึงความจำเป็นและความอยู่รอดของชาวสวนที่ต้องอาศัยน้ำมีการเก็บข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่ทั้งจำนวนบ่อน้ำชนิดของพืชผลและจำนวนต้นซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการน้ำในปริมาณที่ต่างกันข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้จัดลำดับการส่งรถบรรทุกน้ำไปยังสวนต่างๆคันหนึ่งวิ่ง20 เที่ยวยังไม่พอเลยครับเพราะ1 รอบของการรดน้ำเนี่ยที่เขาใช้รถจริงๆคือรถ1 เว้น 3แล้วมารถ1 คือ 4 วันรถครั้งแต่ที่เราทำได้คือรถ1 เว้น 6ก็คืออาทิตย์ละครั้งที่เราส่งได้ต่อ1 สวนมันก็จะไม่พอปีที่ผ่านมาโครงการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่พร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจและกระบวนการทางสังคมได้ลงมาพัฒนาฐานข้อมูลในพื้นที่ลุ่มน้ำระยองเพื่อเอื้อให้เกิดการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนแนวคิดที่จะมาทำตรงนี้นะครับโครงการนี้ก็คือว่าเราต้องการนำเสนอข้อมูลนะฮะทางด้านทรัพยากรน้ำเพื่อให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีฐานข้อมูลที่สามารถใช้อ้างอิงได้เป็นข้อมูลให้ทางราชการช่วยตัดสินใจในการก่อสร้างโครงการด้านทรัพยากรน้ำต่างๆในอนาคตได้ครับผม
บ่อน้ำน้อยใหญ่กว่า 3,000 บ่อทั้งบ่อส่วนตัวและบ่อสาธารณะในฐานข้อมูลของอบต.ตะพงจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยประเมินต้นทุนเพื่อจัดสรรน้ำในชุมชนทว่ายังไม่เคยมีใครล่วงรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของต้นทุนน้ำที่ซ่อนอยู่การลงมาทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อทำบัญชีน้ำจึงเกิดขึ้นสิ่งที่ทีมนักวิจัยต้องการรู้เพิ่มเติมคือพิกัดและความจุของบ่องานนี้ทีมวิจัยต้องอาศัยอาสาสมัครเจ้าถิ่นช่วยทำการสำรวจและช่วยเก็บข้อมูลเพราะเจ้าของบ้านย่อมรู้จักบ้านตัวเองดีที่สุดโดยการใช้เครื่องมืออย่างง่ายๆในการวัดปริมาตรและต้องเรียนรู้เครื่องมือที่ไม่คุ้นเคยอย่างเครื่อง GPS ในการวัดพิกัดทั้งบ่อน้ำและแนวท่อประปาในกระดาษด้วยเพื่อหลายอย่างเรียนรู้หลายอย่างเรื่องการวัดระดับน้ำการวัดความกว้างความสูงจับพิกัดเนี่ยเรารู้เลยว่าสูงเท่าไหร่เราเรียนรู้ไปในตัวก็ดีการที่เราได้มาทำงานร่วมกับชาวบ้านเนี่ยก็จะทำให้เนื้องานตรงนี้สามารถมีประสิทธิภาพได้ดีที่สุดครับผมข้อมูลที่นักวิจัยท้องถิ่นเก็บรวบรวมจะถูกส่งให้เจ้าหน้าที่อบต.ที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งกลายมาเป็นผู้ดูแลระบบทำการบันทึกลงบนแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งและระยะทางของบ่อน้ำก่อนจะป้อนข้อมูลให้ทีมวิจัยนำไปคำนวณเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละปีเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ระบบข้อมูลที่นำเสนออย่างเป็นปัจจุบันจะประมวลผลสถานการณ์ภัยแล้งปริมาณน้ำฝนปริมาณความต้องการน้ำของแต่ละพื้นที่ออกมาได้อย่างละเอียดเป็นภาพรวมสถานการณ์น้ำที่เปิดกว้างต่อสาธารณะให้ทุกฝ่ายเข้าถึงได้ทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรท้องถิ่นและชุมชนนอกจากจะเห็นความสัมพันธ์ของทั้งอุปสงค์และอุปทานยังทำให้แต่ละฝ่ายสามารถกำหนดบทบาทเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาได้แค่เปิดอย่างเดียวแล้วรู้ได้เลยรู้ทั้งหมดหมู่หนึ่งขาดแคลนเรื่องอะไรหมู่สองขาดแคลนเรื่องอะไรขาดอย่างไหนจะต้องเพิ่มอย่างไหนจะต้องไปรวบรวมอย่างไหนคือความเดือดร้อนมาปุ๊บเราก็ดำเนินการได้เร็วฐานข้อมูลที่มีรายละเอียดชัดเจนและมีความเป็นปัจจุบันของตำบลตะพงยังช่วยให้โครงการระบบส่งน้ำด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นการจัดการปัญหาร่วมกันระหว่างอบต.กับกรมชลประทานได้รับอนุมัติงบประมาณอย่างทันท่วงทีโครงการระบบ2ทางสูบจ่ายน้ำตามแนวเส้นท่อความยาวกว่า14กิโลเมตรนี้ได้กลายเป็นความหวังของเกษตรกรในพื้นที่และช่วยลดภาระงบประมาณด้านการจัดสรรน้ำลงไปหลายเท่าตัวขณะนี้ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับเพราะจากเดิมเนี่ยทางอบต.ต้องใช้รถบรรทุกน้ำถึงของกรมชล4คันของอบต.อีก 3,700 คันนะครับซึ่งได้น้ำน้อยมากต้องใช้ค่าใช้จ่ายเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ50บาทต่อ1ลูกบาศก์เมตรแต่ถ้ามีระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเนี่ยค่ากระแสไฟฟ้าจะคิดประมาณ1ลูกบาศก์เมตรก็คือ1บาทเท่านั้นเองจะลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเป็นระบบจัดการน้ำแบบใหม่ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันบนฐานข้อมูลเป็นความจริงและความรู้จากระบบสารสนเทศคือคำตอบที่ชุมชนได้เรียนรู้และค้นพบว่าตนมีศักยภาพที่จะเข้าใจและสามารถกำหนดอนาคตของการจัดการทรัพยากรฐานชีวิตในบ้านของตนเองได้เป็นรูปธรรมของความสำเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมคนตำบลตะพงเนี่ยรู้จักตะพงมากขึ้นเราคำนวณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำได้ว่าใช้น้ำมากเท่าไหร่แต่ละเดือนเราก็รู้แล้วแล้วก็มาคำนวณใช้น้ำจะไม่พอเราสะสมไว้ถ้าคุณใช้มากเราก็เตือนใช้เกินแล้วนะไม่ไหวแล้วนะก็สมัยก่อนก็ทางกรมชลส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายรอรับเรื่องแต่ทางอบต.พอเดือดร้อนทีจะสร้างอะไรทีจะพัฒนาแหล่งน้ำทีก็จะขอเรื่องเป็นครั้งคราวไปเราก็ออกมาพิจารณาเป็นจุดไหนจะแก้จุดไหนไม่แก้แต่พอมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นฐานข้อมูลใหญ่เราก็สามารถนำข้อมูลตัวนี้มาใช้พิจารณาในการวางแผนงานโครงการที่จะแก้ไขปัญหาได้เลยคืออนาคตมันไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าเราสามารถรู้คร่าวๆได้ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ดีกว่าที่เราไม่มีอะไรเลยในมือถามว่าทางสวว.มาเนี่ยนักวิจัยเนี่ยทางตะพงได้อะไรคือได้หนึ่งคือจิตสำนึกแล้วได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้รู้ว่าคุณค่าของการบริหารจัดการเรื่องต่างๆเนี่ยจะต้องทำยังไงนี่ตัวสำคัญSo
ำที่มีชีวิตคือสายน้ำที่ไม่หยุดนิ่งเป็นสายน้ำของวันพรุ่งนี้ที่ใครอีกหลายคนยังฝากลมหายใจและความหวังไว้อย่างเต็มเปี่ยมสำหรับเด็กๆงานวิจัยของพวกเขาจบลงแล้วแต่กระบวนการเรียนรู้และต่อยอดยังก้าวเดินต่อไปคุณครูได้นำสิ่งใหม่ๆที่เกิดจากการเรียนรู้ในกระบวนการวิจัยมาขยายผลในชั้นเรียนมาสอนการเปิดโปรแกรมมัลติสเปซค่ะการเปิดไฟล์ภาพแล้วก็การย้อมสีภาพอะค่ะแล้วก็จะมีการนับพิกเซลด้วยด้วยการจัดการศึกษากระบวนการค้นหาความจริงผ่านงานวิจัยและจิตสำนึกรักท้องถิ่นจะได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดสืบต่อไปไม่ต่างจากกระบวนการวิจัยของชุมชนที่เปิดกว้างให้คนเล็กๆมีส่วนร่วมปะติดปะต่อข้อมูลที่แยกส่วนจนกลายเป็นภาพรวมของตำบลเป็นสายน้ำทั้งสายกลายเป็นองค์ความรู้ที่ปลุกชุมชนให้ตื่นรู้เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นปัญญาเปลี่ยนความไม่รู้กลายเป็นความเข้าใจเปลี่ยนความต่างหลากหลายกลายเป็นพลังเพื่อบ้านเกิดนี่คือการแก้ปัญหาบนฐานของความรู้และความจริงด้วยแนวทางที่สั่งสมศักยภาพให้กับคนในท้องถิ่นเจ้าของบ้านผู้มีสิทธิกำหนดเลือกอนาคตกำหนดสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน